ล่าสุดเพจ Facebook เที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้มีการเผยแพร่รูปออกมาโดยหนุ่มกัญชัยและดร.อริสรากำธรเจริญผู้ประกาศข่าวทั้งสองคนได้กล่าวขอบคุณกำลังใจจากสังคมที่มอบให้หลังตกเป็นข่าวหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าตนเองต้องขอบคุณกำลังใจที่มีคนมอบให้ตนและคุณหมวยอย่างท่วมท้นซึ่งหลังจากนี้ตนเองก็จะยังคงยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจะไม่มีการเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและจะนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขุ่นข้องมองใจอยากให้เข้าใจทางเราด้วยเพราะทั้งหมดคือการนำเสนออย่างเที่ยงตรงและเป็นกลางจริงๆขณะที่ดร.อริสรากล่าวว่าตนเองขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาซึ่งตนและทีมงานก็ยังคงยืนยันว่าจะนำเสนอข่าวอย่างรอบด้านและเป็นกลาง